ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นของการหาเสียงเลือกตั้งในส่วนของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดทำแผ่นป้ายบนเวทีหาเสียงเลือกตั้งนะครับจะสามารถจัดทำได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายเขาก็อนุญาตให้เราสามารถที่จะจัดเวทีในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับแต่ว่าจะต้องขออนุญาตกกต.ให้เรียบร้อยก่อนนะครับทีนี้การจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้งหลายๆคนก็สงสัยว่าสามารถที่จะจัดทำแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยไปติดด้านหลังเวทีได้หรือไม่แล้วจะต้องมีขนาดเท่าไหร่นับรวมกับป้ายที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยการจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะจัดทำแผ่นป้ายไปติดทางด้านหลังเวทีได้นะครับแล้วก็เขาก็ไม่จำกัดขนาดด้วยนะครับแล้วก็ไม่นำไปนับรวมกับแผ่นป้ายหาเสียงที่กฎหมายกำหนดด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะระบุเกี่ยวกับชื่อนามสกุลรูปถ่ายหมายเลขผู้สมัครได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณผู้ชมจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้งสามารถจัดทำแผ่นป้ายติดทางด้านหลังเวทีในการหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับซึ่งเขาก็จะนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่เกินวงเงินที่เขาประกาศกำหนดนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ